สวัสดีค่ะปามจากเพจคุณแม่เลอค่านะคะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มข้าวบดมือแรกกันให้กับน้องคิตตี้ค่ะเป็นข้าวบดที่เตรียมง่ายๆมากๆเลยนะก็เลยจะมาแชร์ให้คุณแม่ฟังกันนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็มีถ้วยค่ะถ้วยใส่อาหารบดของลูกนะคะแล้วก็มีช้อนค่ะช้อนก็คือส่วนใหญ่จะเป็น2รูปแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวข้าวของเราค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะโจ๊กข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะที่สุกแล้วพร้อมทานนะคะของ Happy Bearค่ะซึ่งปามบอกเลยนะตัวนี้เขาเป็นข้าวหอมมะลิออร์แกนิก 100% นะคะสามารถทำแบบพร้อมทานใน1นาทีปลอดกลูเตนแล้วก็ไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียค่ะรวมถึงมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนใยอาหารอะไรต่างๆครบเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันเลยนะคะว่ามื้อแรกจะง่ายขนาดไหนค่ะนี่เปิดเข้ามานะคะข้างในก็จะเป็นข้าวแบบนี้ค่ะข้าวแบบนี้เลยมื้อแรกนะคะปามจะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็จะตักขึ้นมา1ช้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นน้ำต้มสุกค่ะแล้วก็ที่เขาบอกไว้ค่ะว่าถ้าอยากให้เป็นข้าวต้มเราจะใส่แค่3ช้อน3ช้อนในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นครึ่งช้อนโต๊ะตามส่วนผสมเท่าข้าวนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้เป็นลักษณะโจ๊กที่เหลวหน่อยอะค่ะเราก็จะใส่6ช้อนซึ่งน้องเริ่มทานมื้อแรกปามก็จะใส่ไปที่6ช้อนนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็กำลังจะได้ข้าวแล้วเราก็คนให้เข้ากันคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นข้าวที่เป็นแบบเนื้อเนียนละเอียดนะคะสำหรับน้องที่จะเริ่มทานเป็นมื้อแรกได้เลยค่ะพอน้องก็จะยังไม่มีฟันด้วยนะคะน้องคิตตี้เนี่ยก็ต้องทานแบบละเอียดเลยทีเดียวน่าทานไหมกลิ่นคือแบบเป็นกลิ่นแบบข้าวหอมมะลิที่แบบหอมมากๆนะคะถามว่าเริ่มทานปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมจะทานอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเราก็จะใช้ที่ตวงเนี่ยตักจากในนี้อีกทีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองถ้าที่เหลือเราก็เก็บใส่ฟรีซไว้ได้นะคะนี่นะคะเราตักขึ้นมาที่1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เป็นที่ตวงที่1ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ตักขึ้นมาให้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่ไปที่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่แค่นี้เราก็จะได้ข้าวบดพร้อมทานของน้องแล้วง่ายเลยใช่ไหมคะรอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราเอาไปป้อนน้องกันค่ะปามบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นข้าวกล้องนะคะที่เราเอาเปลือกด้านนอกที่แข็งออกนะคะแล้วก็นำไตข้าวตรงกลางออกเป็นนวัตกรรมที่ช่วยทำให้เด็กเนี่ยทานข้าวแล้วก็ท้องไม่อืดแล้วก็ย่อยง่ายแล้วก็ท้องไม่ผุด้วยนะคะยังไงเนี่ยปามแนะนำว่าในมื้อต่อไปคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะให้เทสไปทีละข้าวก็ได้นะว่าน้องจะแพ้หรือเปล่านะคะก็ยังไงก็ขอให้สนุกกับการทำอาหารให้ลูกน้อยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสังเกตได้ว่าเด็กเริ่มพร้อมทานนะคะก็คือน้ำลายจะไหลเริ่มแล้วนะเราอย่าลืมเช็คนะคะข้าวต้องหายร้อนแล้วนะแล้วค่อยป้อนลูกนะคะค่ะฮึบฮึบทำหน้าดีใจอันนี้คือข้าวบดค่ะลูกงามงามเคี้ยวเข้าไปได้เลยค่ะเก่งค่ะเขาพยายามเม้มเข้าไปนะคะเก่งมากค่ะก็คือจะแบบเลอะเทอะออกมาเราก็ช่วยน้องดันข้าวเข้าไปนะคะเพราะว่าเขายังเคี้ยวไม่เป็นเขาจะค่อยๆฝึกกลืนอยู่ปามต้องบอกนะคะว่ามือแรกเนี่ยของปามยังไม่ผสมนมแม่เพราะว่าปามรู้สึกว่าปามอยากให้เขาลองข้าวเปล่าๆอย่างเดียวเลยเวลาที่เทสแบบนี้จะได้รู้ว่าเขาแพ้ข้าวหรือเปล่าแพ้ข้าวกล้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีถ้ามีนมแม่ด้วยบางทีเราไม่รู้ว่ามื้อนั้นเราทานอะไรไปบ้างใช่ไหมเราก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจากข้าวหรือจากนมกันแน่ในบางรอบนะคะคำสุดท้ายแล้วค่ะโอเคไปค่ะคนสวยดื่มน้ำเข้าไปเลยค่ะปุ๊บปุ๊บลักษณะน้ำจะแบบไหลออกมาน้องคิดดีอิ่มแล้วนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปามก็จะแบบเช็ดปากให้เขาหน่อยอาจจะเอาสำลีชุบน้ำต้มสุกนะมาทำความสะอาดอีกทีนะคะแล้วก็6เดือนแล้วจริงๆเริ่มทานน้ำได้แล้วนะคะแต่ละมื้ออาหารก็อาจจะให้น้ำล้างปากเขาสักนิดนึงนะคะปามก็ใช้เป็นน้ำต้มสุกค่ะโอเคค่ะค่อยๆนะคะล้างปากหน่อยนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับมือแรกของน้องคิดดีก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ดีค่ะยังไงใครที่กำลังจะเริ่มอาหารน้องก็ลองดูคลิปนี้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมนะคะกด subscribe YouTube Channel คุณแม่เลอค่ากันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เกี่ยวกับเด็กๆกันค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย